เมื่อเพื่อนล้มนะฮะคนมักจะทำอะไรเป็นอย่างแรกเห็นครับเพื่อนล้มฮะโจมขึ้นครับโจมยกขึ้นครับพยุงขึ้นครับพยุงขึ้นโอ้ยสับเต้นวิ่งกันโอลบาทเลยนะเอาพยุงให้ลุกขึ้นมีหรือไม่มีมีมยังมีโอกาสลูกเอิ้นขวัญลูกคิดว่าอะไรลูกคิดว่าเรียกรถพยาบาลเลยค่ะใช่พอรักเพื่อนมากเพื่อนบอกแค่ถลอกเองเอาเข้ากับขึ้นพยาบาลไม่แน่อาจจะล้มแบบไหนไม่รู้อาจจะหัวฟาดก็ได้อาจจะหัวฟาดหรือเปล่าปลอดภัยไว้ก่อนเอามาดูกันเรียกรถพยาบาลมีหรือไม่มีไม่มีเอาไงดีครับลำเพลินครับเล่นเองหรือโยนโยนไปเลยโยนโยนไปเลยเอาแล้วโยนไปเลยเอาโยนไปเลยโยนครับโยนไปเลยเอาสิร้ายมากเลยนะพอเห็นสาวๆทำหน้าอย่างเงี้ยลึกลักลึกลักโยนเลยโยนเลยและคนที่บอกโยนคนแรกคือเน็กเลยนะเขามองเห็นมินตาล่าตาเหลือหลาอ๋อเหลือหลาเอาไปเล่นเลยนะฮะลองนึกดูมินตาลูกเมื่อเพื่อนลื่นล้มคนมักจะทำอะไรเป็นอย่างแรกตกใจเพื่อนล้มปั๊บอุ้ยไม่โอเคเรานี่เป็นเพื่อนที่น่าคบหามากมาดูกันตกใจมีหรือไม่มีมีไม่มีพลาดไปหนึ่งนะยังมีโอกาสข้าวทิพย์ลูกลองนึกดูถามก่อนเธอจะได้เตรียมยาถูกอ๋อถามว่าอะไรฮะสบายดีหรือเปล่าเป็นอะไรมากไหมข้างล่างอากาศหนาวไหมเป็นอะไรมากไหมถ้าเจ็บเข่าก็จะหาน้ำแข็งมาประคบโอ้ยจ้าเป็นคนดีเนี่ยเพื่อนคนละแบบเขาเป็นคนดีอ่ะอันนี้ตกใจแล้วเดินหนีนะไม่ใช่เลยนะเนี่ยอ๋อต้องถามเขาก่อนมาดูนะถามไทยมีหรือไม่มีมีพลาดไป2แล้วบักลาหน้าหมดปรึกษากันได้เลยครับพลาดไม่ได้แล้วนะ4ข้ออยู่บนนั้นนะน้องเปานะที่สำคัญข้อ1นะเป็นข้อที่คนตอบได้เยอะที่สุดต้องหาให้เจอต้องนะไม่งั้นโดนขโมยง่ายๆเลยนะครับหาให้เจอฮะเมื่อเพื่อนลื่นล้มคนมักจะทำอะไรเป็นอย่างแรกหัวเราะค่ะเราเป็นคนไม่ดีมันเป็นธรรมชาติทุกคนเพราะเพื่อนเราแก๊งเดียวกันแก๊งเดียวกันนะในขณะที่เราที่เป็นอะไรหรือเปล่าปาวลีกับมินตาอยู่ข้างหลังเดี๋ยวมาดูกันถ้ามีสิทธิ์ได้เล่นต่อไปนะถ้าไม่มี4ข้ออยู่บนนั้นร้อยเขาขโมยนะหัวเราะมีหรือไม่มีครับมีนี่เราอยู่ในสังคมแบบไหนกันจาก100คนมีคนหัวเราะ50คนเอ้าอีก3ข้อหาให้เจอเอิ้นขวัญลูกอะไรเงี้ยล้มเพื่อนล้มหัวเราะมีอะไรหมดเวลาเนี่ยช่วงนี้เขาเรียกช่วงไหนไหมคุณผู้ชมเขาเรียกช่วงกรรมตามสนองนะคือโยนไปคิดว่าเขาเล่นไม่ได้แหละแต่ก็ลืมคิดไปตัวเองก็เล่นไม่ได้เหมือนกันนะเอาต้องลองนึกดูนะ3ข้ออยู่นั้นถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันเต่าครับต้องหาคำตอบที่ดีที่สุดมานะฮะเมื่อเพื่อนลื่นล้มคนมักจะทำอะไรเป็นอย่างแรกครับตอนนี้เราอยู่ในยุคโซเชียลครับครับเราก็ถ่ายรูปประจานเนี่ยครับในขณะที่สาวๆหัวเราะผู้ชายถ่ายรูปโพสต์ประจานด้วยไม่ผมเคยมีครั้งนึงผมนั่งเก้าอี้กองถ่ายอยู่กับไอ้เน็กนี่แหละผมนั่งอยู่แล้วเก้าอี้มันหงายหลังไปแล้วก็ล้มลงไปผมก็ล้มลงไปปั๊บเป็นยังไงไม่มีใครมาช่วยเลยอันดับแรกคือถ่ายวิดีโอนี่เข้าทีมเขาก็อยู่พี่เอาที่ก็อยู่ในขณะที่เขาล้มพี่เอาที่เป็นไงฮะหัวเราะแม่แล้วที่ตอนตอบถามไทยเขาเป็นยังไงไหมไม่คือแค้นไงมีโอกาสเอาคืนคุณลำเพลินคิดว่าอะไรสมน้ำหน้าครับบางทีสมน้ำหน้าทุกคนน่าคบมากครับคุณเด็กฮะถ้าเพื่อนล้มผมเหยียบเขายังดีอยู่นะเพื่อนนะผมไม่อยากเป็นเพื่อนเลยอะ
พี่เอกคิดว่าไงครับผมเหยียบเหมือนกันครับเนี่ยไม่ใช่คนดีอ่ะแต่ตอบว่าถ่ายรูปพระประจานนะใช่อ่ะถ้าเกิดว่ามีขึ้นมานะครับ78คะแนนกลายเป็นของทีมคุณทันทีนะฮะแต่ถ้าไม่มีแล้วก็78คะแนนก็ต้องดูซิหนุ่มๆเขาจะได้คะแนนบ้างหรือเปล่านะครับถ่ายรูปโพสต์ประจานมีหรือไม่มีครับไม่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